ไมค์คอนของฮันแมนในวันนี้นะครับเรามุ่งหน้าสู่ EP ที่6แล้วนะครับผมเคจ่าย EP ก่อนนะครับที่เราทำการไปตบมาสเตอร์ที่มันบั๊กครับคือบอดนั้นมันบั๊กไว้ทุกคนนะเลยแบบว่าเราต่อยไม่ตายนะครับวันนี้เรามาทำการต่อยกับหมอดที่มีบอสสุดโหดอย่างเดือดซันแล้วก็เจ้าตัววอยมาสเตอร์นะครับผมแกมวยดูกันว่าวันนี้เป็นยังไงกดไลค์คลิปนี้คนไลค์ด้วยนะครับไปถึง 2,000 ไลค์ไปดูกันเลยครับผมเอาละครับสวัสดีคนเลยนะครับตอนนี้กับผม12ทามใน Minecraft One Punch Man ใน EP ซอเชที่เท่าไหร่วะแป๊บนึงเอวี6นะครับผมมีพิซซ่าที่5นี่คือคนดูน้อยมากนะครับก็อยากให้ทุกคนฝากกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับสำหรับคำพิซซ่าที่6แกเอวี6มาละถึงเวลาของวันพันแมนครับในวันนี้เราได้ลงมอดเจ้าดันเจียนมานะครับหรือว่ามอดดันเจียนแหละทุกคนซึ่งมอดนี้นะครับจะมีบอสสุดโหดนะครับที่เราเคยได้ดูมานะครับสำหรับคนไหนได้ดูช่องแบบว่าไม่ได้ช่องผมนะช่องจีดมันอยู่วิทพันนะครับก็จะได้เห็นกับบอสที่มีชื่อว่าเดอะซันนะครับเจ้าเดอะซันเนี่ยเป็นบอสที่โหดมากในพันนี้เราไปทำการตบบอสอื่นๆในมอดนี้แล้วพร้อมกับตบเดอะซันกันดีกว่าครับน้องๆก่อนอื่นขอตบหมูโชว์ก่อนดีกว่าต้องให้มันเป็นโกโก้ครันช์โอเคครับการตามล่าหาบอสนี่ก็คือไม่ได้ยากหรอกนะครับผมในการตามล่าหาบอสนะครับเพราะว่าบอสพวกนี้นะฮะอาจจะอยู่ในทุกที่ทุกซอกทุกมุมนะครับซึ่งมอดนี้มอดดันเจียนมาอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราตามหามอนสเตอร์ในมอดนี้ก่อนเลยดีกว่านะครับทุกคนตูมระเบิดแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวเราวิ่งไปเรื่อยๆนะครับเผื่อเราเจอกับลังบอสนะฮะน้องๆโอ้ชิบโอเควิ่งกระโดดมาเรื่อยครับตอนนี้ผมเจอกับเดอะแคสเซิลนะฮะซึ่งเดอะแคสเซิลเนี่ยมันเป็นปราสาทที่มีบอสสุดโหดนะครับอยู่ในปราสาทนะครับก็จะมีทหารคุกกี้ใช่ทหารคุกกี้ทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่โย่โอเคฮะพวกทหารคุกกี้ก็ตายซะเห็นว่าทุกคนมันคือมันจะมีทหารคุกกี้อยู่นะครับเฮ้ยบางทีต่อยไม่ตายแบบหมัดเดียวไม่ตายว่ะทุกคนขอหน่อยแล้วกันนะนี่ไงโอเคครับเราต้องฝันพวกทหารคุกกี้ไปก่อนนะครับทหารคุกกี้คืออะไรนะครับทหารคุกกี้ก็คือเป็นทหารในกล่องคุกกี้เซนนอนทุกคนน่าจะเคยเห็นกันอยู่แต่วันปีใหม่อ่ะแบบคนดงแบบบางโรงเรียนวันปีใหม่ทุกคนชอบเอาตัวนี้ไปจับของขวัญกันนะฮะมาทหารกล่องคุกกี้แต่มันอร่อยนะทุกคนแค่เมื่อเราขึ้นไปข้างบนนะครับเราเจอกับราชานะครับผมเอาล่ะราชาถึงเวลาแข่งตายแล้วถึงเวลาที่มันคือการปฏิวัติล้มล้างราชาครับตรงนี้เราเจอเดอะคิงนะครับผมหรือว่าราชานะฮะซึ่งราชาเนี่ยความสามารถของพี่แกก็คือว่าพี่แกก็สามารถต่อยเราได้ปฏิวัติราชาโอเคตอนนี้ผมก็ทำการใส่คิงคราวได้แล้วนะครับหรือว่าเป็นหมวกของราชาโอเคเป็นไงจบครับในสุดข้าเดอะคิงเสร็จแล้วไปดูตัวอื่นดีกว่าครับผมเดี๋ยวนะถ้าเกิดใครดูกิลตี้คราวนี่จะเห็นว่าแบบกิลตี้คราวนี่คือเล่นยากมากนะฮะแต่อันนี้คือแบบชิวๆเลยก็ได้แล้วอ่ะโอเคอันนี้คืออะไรเนี่ยสวัสดีเพื่อนโย่ว่าไงพวกโอเครู้สึกว่าแถวนี้น่าจะมีวิญญาณผีร้ายอยู่นะฮะโอเคมาผมไม่มั่นใจว่ารอบนี้เราจะต้องทำยังไงนะกับไอ้เจ้าตัวนี้คือรู้สึกว่าไอ้นี่มันจะเป็นเอาเอาใส่ตะมาออกก่อนดีกว่าเฮ้ยใส่ดีกว่าอันตรายเมื่อกี้ผมมีตัวละมาตีผมเลยผมถอดโอเคโย่ใส่เข้าไปนะเพื่อนเกะอันนี้ผมมั่นใจเลยว่ามันจะเป็นเจ้าตัวบอสหรือบอสตัวหนึ่งนะครับแต่บอสตัวนี้น่าจะออกมายากหน่อยนะครับเพราะว่าพี่แกนี่เขาบอกว่าการที่จะเอาพี่แกออกมาได้ต้องเอาพวกวิญญาณพวกเนี้ยยัดมาเอามาใส่ร่างเนี่ยเพราะฉะนั้นผมต้องทำการเอาวิญญาณมาข้างบนก่อนนะครับแล้วก็เอามาทำการเนี่ยเขาบอกว่ามิสเตอร์บอล will bring your grace luck just touch not his head or bring ghost in the nightเขาบอกว่า don't pull ghost soul into head โอเคครับแปลว่าเราต้องเอาเจ้าตัวเนี้ยไอ้เจ้าวิญญาณเนี่ยเห็นป่ะมันจะเป็นวิญญาณเหมือนเป็นวิญญาณหมาทุกคนต้องเอาวิญญาณหมาขึ้นไปข้างบนให้ได้ครับอันดับแรกเอาขึ้นมายังไงดิคิดกันมันพวกแกนี่ขึ้นน้ำไม่เป็นหรอขึ้นมาเลยเพื่อนนี่ขึ้นมาอีกเพราะมันน่าจะขึ้นยากอยู่นะฮะงั้นผมลองใส่หัวสเกลตันไปให้เขาดีกว่าเผื่อเขาจะแบบโอเคขึ้นย่อ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 โอเคตอนนี้แหละฮะอันนี้คือเหมือนว่าพอวิญญาณขึ้นมาข้างบนแล้วตอนนี้เห็นป่ะไอ้เชื่อมันทำยังไงวะคือมันไม่มีใครสอนด้วยประเด็นทำเหมือนวิเทอร์มั้งที่ผมคิดไว้แต่ใช้เป็นกะโหลกธรรมดาแทนโอเคครับตอนนี้เรามาถึงทะเลทรายนะครับซึ่งทะเลทรายเนี่ยจะมีเดอะเฮาส์อยู่นะครับก็คือตัวที่ผมเคยตบไปรอบนึงนะฮะแต่รอบนี้เดี๋ยวผมมาตบไปดูอีกรอบดีกว่านะครับสำหรับไซตามะรอบนี้ไปเดอะเฮาส์นี่เป็นตัวง่ายนะครับก็คือเข้าไปข้างในครับก็จะเจอกับมอนสเตอร์สุดโหดตัวนึงนะฮะนั่นคือตัวนี้ครับเนี่ยเราก็ความสามารถจริงๆอะเราต้องทำการตีลูกไฟใส่เขาเว้ยเห็นป่ะเราต้องการรีบตีลูกไฟใส่เขาอย่างเงี้ยทุกคนแบบกดจิ๊กจิ๊กเลยก็ได้ฮะอย่างเงี้ยแล้วก็ตีลูกไฟใส่เขาเรื่อยๆแล้วเขาก็จะเจ็บนะครับดูดิเห็นป่ะทุกคนโอ้ตีแรงไปหน่อยฮะเดี๋ยวช่างมาเถอะโอเคตอนนี้เราฆ่าในเฮาเสร็จแล้วนะฮะไปกันดีกว่าเฮ้ต่อยแรงไปหน่อยดูจดไปใส่ตะวะกับต่อยแรงนั่นไงวันนี้แหมผิดหวังจริงเลยแรงไปหน่อยจริงด้วยโอเคครับหลังจากที่เราจบไปตัวนั้นเราจะมาถึงเดอะแลบนะฮะเดอะแลบนี่มันคือเป็นเหมือนว่าแลบชนิดหนึ่งนะครับผมที่เราทำการเจอกับบอสเดอะแลบที่อยู่ข้างในนะฮะเห็นปะข้างในนี่รู้สึกว่าอันตรายมากเดี๋ยวผมขอเข้าไปสำรวจข้างในดูก่อนดีกว่านี่ข้างในก็จะมีแบบพวกนักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องนะครับผมพร้อมกับหมาปีศาจนะฮะโย่ข้างในก็จะมีสูงสุดก็จะมีคอร์เรอร์นะครับหรือว่าได้เป็นตัวคอร์เรอร์ตัวน่ากลัวมากนะครับอยากให้ดูคือคนธรรมดาเห็นนี่คือน่ากลัวมากนะครับเพราะมันเป็นงูยักษ์ที่ถูกทดลองไว้นะครับโย่เจ้างูโอ้เรียบร้อยครับคอร์เรอร์ก็ตายไปแล้วนะครับจังหวะนี้ซีมังเทงไปเรียบร้อยฮะ
แต่ผมไม่ค่อยชอบใจแล็บที่นี่เท่าไหร่นะครับเพราะมันเหมือนแล็บทดลองที่มันดูน่าเกลียดมากนะครับแล็บนี้มันเหมือนเป็นแล็บทดลองที่เอาไปทดลองพวกหมามนุษย์กายพันธุ์อะไรพวกเนี้ยผมไม่ชอบเลยทำลายทิ้งดีกว่าว้าวลาก่อนเดอะแล็บโอเคฮะเดอะแล็บก็เป็นแค่ชื่อนะครับจังหวะนี้แต่พอยซันมันแรงอยู่เนี่ยพอยซันคือเยอะมากเอาจริงโอเคในส่วนของข้าคอลเลอร์ได้แล้วนะครับต่อไปที่ผมต้องฆ่านะน่าจะเป็นเจ้าตัวไซเลนเฮดนะฮะเอาล่ะมันจะมีไซเลนเฮดอยู่แถวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดขอหาไซเลนเฮดก่อนตกมาก่อนฮะไซเลนเฮดไม่ได้เจอแต่ตอนนี้เรามาเจอกับตัวไอรอนสลามก่อนนะครับหรือว่าสลามเหล็กนะครับการที่เราวิ่งมาแถวนี้นะครับผมก็คือว่าเราจะมีโอกาสเจอสลามเหล็กนะฮะสลามเหล็กเนี่ยพี่แกก็อยู่ข้างในนะครับในดันเจียนบอสตัวนี้นะฮะมาดูว่าไซตามะของอย่างเรานะครับจะสามารถชนะสลามเหล็กได้หรือเปล่านะครับผมนี่ลงมาข้างล่างครับเราก็จะเจอกับเหมือนถ้ำดันเจียนแล้วข้างในก็จะมีสลามเหล็กอยู่นะฮะไหนสลามเหล็กนี่ก็เป็นสลามนะฮะสลามเหล็กซึ่งมันสามารถที่จะทับเราให้แบนได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเหล็กทุกคนเห็นไหมซึ่งมันก็โหดอยู่จริงๆแต่ว่าผมขอดูก่อนข้างในของดีอยู่เก๋ก๋าเว้ยขอสักหมัดได้ไหมโอเคฮะ forgotten for pickaxe ก็คือแบบว่าเป็นpickaxeที่ถูกขโมยมาครับจากคนแรกเรียบร้อยสลามเหล็กจริงผมว่าไอ้พวกอุปกรณ์ไอ้พวกสตรัคเจอร์พวกนี้หรือว่าสิ่งก่อสร้างนี่หายากอยู่นะครับสำหรับคนไหนที่อยากเอาหมดนี้มาเล่นคือมันฮะ RPG ล้วนๆมันอยู่แต่สำหรับผมไม่เพราะว่าผมอะเป็นไซตามะผมต้องรีบมาฆ่าบอสเดี๋ยวเราไปหาบอสตัวต่อไปดีกว่าน้องๆว้าวโดดไปโดดมาเหมือนเป็นที่นะครับที่เล็กๆที่หนึ่งอันนี้เอาวาร์นิ่งคำเตือนคุณเคยได้ยินเกี่ยวกับวินเทอร์ฮันเตอร์หรือเปล่าล่ะคนที่กลัวสักอย่างนึงนะครับผมวินเทอร์ฮันเตอร์เหรอน่าจะเป็นอะไรที่อันตรายมากนะฮะไม่เป็นไรหรอกมั้งโอเคไปกันดีกว่าเฮ้ยแต่พอโดนพวกนี้กัดผมรู้สึกว่าเลือดผมลดลงอ่ะทุกคนเลือดผมปะไม่เลือดผมลดลงวะอันตรายอยู่นะไปกันดีกว่าทุกคนนี่อันตรายขึ้นโอเคครับตอนนี้เรามาถึงเดอะซิลเวอร์นะฮะเดอะซิลเวอร์เขาบอกมันคือท่อระบายน้ำเว้ยถ้าเกิดซิลเวอร์คำตามคำแปลนะเพราะว่าข้างล่างนี่ต้องมีเลยชัวร์ครับทุกคนไปดูกันดีกว่าฮะปุ๊บโอ้นี่ไงลงมาถึงท่อระบายน้ำนะฮะรู้สึกว่าที่นี่จะเป็นท่อระบายน้ำขนาดใหญ่เลยนะครับผมโอ้แต่ดูน่ากลัวอยู่นะจริงอะแต่ความน่าเสียดายของที่นี่ครับคือท่อระบายน้ำที่นี่มันไม่มีบอสนะครับมันก็เป็นแค่ท่อระบายน้ำธรรมดาครับผมไม่มีอะไรผิดปกตินอกจากท่อระบายน้ำธรรมดาเลยนะฮะน่าเสียดายนะนึกว่าจะเจอบอสซะหน่อยผิดหวังจริงเลยฮะถอยโอเคเราลงมาหาเดอะชิปอีกรอบดีกว่าครับเดอะชิปนี่ก็คือเป็นที่ที่เจ้าคาเคสนะครับหรือเจ้าปลาหมึกยักษ์อยู่นะครับผมซึ่งอันนั้นจะเป็นปลาหมึกยักษ์นะฮะที่เรารู้จักกันดีที่ผมเคยต่อยไปแล้วรอบนึงนะครับสำหรับเจ้าคาเคสตัวนี้นะฮะมาดูกันดีกว่าว่าสำหรับครั้งนี้พี่สายจะต่อยยังไงดีโอ้น่าจะต่อยแรงไปหน่อยนะครับหายไปทั้งทะเลเลยนะฮะสำหรับปลาหมึกยักษ์ตัวนั้นผมว่าไม่น่าจะได้ผุดได้เกิดแล้วหรอมั้งแต่เลือดบอสยังอยู่เลยช่างมันเถอะตายแล้วล่ะไม่เหลือว่ายังไม่ตายวะนี่เป็นเรื่องที่น่าคิดนะฮะแต่ผมว่าน่าจะตายแล้วหรอมั้งเจอขนาดนั้นไปไม่ตายก็เลยไม่โตจริงเฮ้ยยังไม่ตายอีกเหรอเอ้าเอ๊ทุกคนปลาหมึกยังไม่ตายครับอะไรวะเนี่ยแต่มันลอยบนท้องฟ้าเลยอะโอ้น่าจะไปน่าจะผมน่าจะส่งไปอวกาศแหละนะ เออผมว่าน่าจะส่งไปอวกาศแหละรอบนี้ไม่ตายครับแต่ว่าก็ไปสัมผัสอวกาศอยู่ฮะสำหรับเจ้าปลาหมึกยักษ์เพื่อนรักหมึกยักษ์เพื่อนรักของเราเองโอเคตอนนี้เราเจอเดอะพิชเชอร์นะฮะเดอะพิชเชอร์เมื่อเราทำการลงไปข้างล่างนะครับแล้วก็ไปเจอกับไอ้ตัวนี้กัดไว้นะครับมันจะเป็นกับดักทุกคนตรงนี้มันเป็นกับดักอ่ะมาทำการอัญเชิญวินเทอร์ฮันเตอร์ออกมานะครับซึ่งวินเทอร์ฮันเตอร์คือตัวนี้นะครับผมมันเป็นบอสขนาดใหญ่นะครับที่เป็นเหมือนเป็นฮันเตอร์ของที่นี่นะฮะฮันเตอร์กับวินเทอร์นะครับหน้าหนาวฮันเตอร์หน้าหนาวพูดงั้นก็ได้แหละมันก็จะโหดมากนะครับตัวนี้ไม่ดันปล่อยสกิลไม่ตายเฉยโอ้โหสวยจัดไม่ตายทีนึงนี่คือตายกันหมดเลยว่ะทุกคนโอ้ยถ้าเจอหมู่บ้านล้างด้วยนานๆเจอทีนะไม่เป็นไรไปที่อื่นดีกว่าแม่กระจอกจริงเลยพวกนี้โอเคครับตอนนี้เรามาถึงนรกนะฮะนรกนี่เราก็จะเจอกับสิ่งที่เรียกว่าปราสาทพีระมิดอันใหม่นะครับซึ่งปราสาทนี้นะครับมันจะเป็นอารมณ์แบบว่าให้อารมณ์แบบให้อารมณ์มันจะให้อารมณ์เป็นปราสาทแบบว่านั่นนะครับผมปราสาทฟอร์เทรสนะฮะแต่ฟอร์เทรสนี้จะให้ของดีขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ว่าผมไม่เจอเลยไม่มีบงไม่มีบอสไม่มีเลยเหรอก็ดูดีนะฮะถ้าเกิดไม่มีบอสอย่างงี้เพราะว่าเขาน่าจะเหลืออัปเดตบอสมาแหละเพราะว่าในปราสาทเนี่ยมีแต่ของดีนะครับแต่ว่าบอสเบิร์สนี่ไม่มีเลยเหมือนไม่มีใครการปราสาทนะทุกคนแต่ว่าผมไม่จะเป็นต้องใช้ของดีอย่างงี้หรอกฮะเพราะว่าผมมันโหดอยู่แล้วนั่นคือประเด็นน้องนั่นคือประเด็นรู้สึกว่าตรงนี้น่าจะเป็นเหมือนแท่นบูชาเดอะซันไว้ทุกคนซึ่งเดอะซันเนี่ยจะเป็นอารมณ์แบบลาสบอสของที่นี่นะครับก่อนที่จะมีอัปเดตใหม่เข้ามาอัปเดตใหม่เนี่ยก็จะมีแบบพวกมินิบอสเข้ามานะครับแต่เดอะซันนี่คือลาสบอสของแท้นะฮะเราต้องไปทำการกำจัดเดอะซันก่อนนะครับทุกคนในรอบนี้ปะแต่มันไม่มีอะไรจริงเหรอวิหารเดี๋ยวนะทำไมชื่อบอสขึ้นอ่ะทำไมชื่อบอสขึ้นอ่ะทุกคนฮะเกิดอะไรขึ้นไม่ชื่อบอสขึ้นเฉยเลยนั่นคือตัวอะไรอ่ะอะไรวะนั่นอ่ะเมื่อกี้ผมเจอเดอะซันเหรออ่ามันจะจอดด้วยนะบ้าบอผมจำได้ว่าเดอะซันตัวใหญ่กว่านี้สิวะโอเคครับตอนนี้นะครับผมเรามาถึงปราสาทบอสที่แท้จริงนะฮะทุกจุดเริ่มทุกจุดจบมีจุดเริ่มต้นและทุกจุดเริ่มต้นย่อมมีจุดจบนะครับทุกคนมานี่คือรอยมาสเตอร์นะครับรอยมาสเตอร์หรือว่าก็คือเป็นเหมือนราชันของทุกสิ่งนะฮะเป็นจุดเริ่มต้นของความว่างเปล่านะครับรอยแปลว่าความว่างเปล่านะฮะมาสเตอร์คือมาสเตอร์ครับ
วอร์มัสเตอร์คือจุดเริ่มต้นของความว่างเปล่านะครับแฟนซันนี่คือเหมือนเป็นตัวแทนของเทพเจ้าเลยนะครับทุกคนทางแค่ทางเข้าก็ดูน่ากลัวแล้วดูมันมีฝ่ามือที่คอยตบผมด้วยแล้วพร้อมกับความสามารถที่ดูโหดวันพันเอนชาร์ลักออฟซีเอลเพื่อเรียบร้อยครับวอร์มัสเตอร์จบวอร์มัสเตอร์ก็ตายไปแล้วนะฮะจังหวะนี้เรียบร้อยในสุดแล้วเข้าวอร์มัสเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ไม่น่ามีแล้วนะครับแต่จริงๆมันก็มีเพิ่มนะฮะแต่ว่าเราแค่ยังเดี๋ยวเราไปฆ่าบอสตัวเล็กๆเพิ่มแล้วกันเนาะโอเคครับที่นี่นะครับผมเรากลับมาตรงที่นี่อีกรอบนึงนะฮะที่นี่มันคือจะเป็นเหมือนเป็นบลัดบอสที่เพิ่มอัปเดตเข้ามาใหม่ตอนวันฮาโลวีนนะครับผมดูผมขอเอาพลังไซตามาออกก่อนดีกว่าอ่ะใส่เข้าไปต่อเดี๋ยวกลัวตายแค่เหมาะเจ้าตัวนี้คือลอร์ดสเกลตันนะครับหรือว่าราชาแห่งสเกลตันนะฮะสวัสดีเพื่อนก็เท่ดีก็ดูดีใช้ได้อยู่โอเคครับก็มันก็เท่ดีก็ดูดีใช้ได้อยู่ชอบคนนี้ว่ะเป็นไงโอ้โหในสุดแล้วค่าราชาแห่งสเกลตันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนมันดูดีนะโอ้ใจเย็นจีโน่ใจเย็นใจเย็นไอ้หนุ่มนี่มันไฟร้อนจริงๆเลยเว้ยแม่โอเคเดี๋ยวเราจะมีรัดพวกบอสเพิ่มอีกนิดนึงนะฮะที่อัปเดตเข้ามานะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่ามีบอสที่อัปเดตเข้ามาอีกนิดนึงคืออะไรนะครับทุกคนไปดูกันโอเคเราจะมาดูตัวที่ผมคิดว่าโอ้ดันต่อยมดแรงไปหน่อยโทษผมจะดูคิดว่าตัวที่ผมคิดว่าโหดกันนะครับอันดับแรกคือโนดเฮดนะครับแปลสั้นคือไซเลนเฮดแต่แค่เป็นโนดเฮดโอเคเรียบร้อยไซเลนเฮดอันที่2ครับอีกาไม่น่ามีอะไรเดธฮาวก็คือหมาป่าสุดโหดฮันเตอร์ผีน่ารักน่ารักซิลิมอนสลามธรรมดาเฮือก็ไม่มีอะไรจริงด้วยวะและสุดท้ายของหมดนี้นะครับนั่นคือโรชนะครับผมหรือว่าอารมณ์ให้ฟิลแบบนักฆ่านะครับนักฆ่าสุดโหดเหมือนโซนิกเลยวิ่งไวดีเหมือนโซนิกเลยชอบเยี่ยมโอเคครับในสุดก็ได้เรียนรู้ว่าหมดนี้ก็ไม่สามารถชนะไซตามะได้แล้วน่าจะบอกให้มอดที่ชนะน่าจะเป็นมอดไอ้นั่นแหละไอ้มอดไลคไนท์นะครับที่มันโคตรจะบั๊กขนาดนั้นนะฮะมันสามารถที่จะเอาชนะไซตามะได้สุดยอดไปเลยแค่สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ดูมากเลยนะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคนไหนที่ชอบกดไลค์ Subscribe กำลังใจด้วยนะครับผมสำหรับพาร์ทที่6นะครับฝากกดไลค์คลิปนี้2,000ไลค์ได้มั้ยครับน้องๆก็ใครมีมอดอะไรที่แนะนำได้ก็ฝากแนะนำบี้มาด้วยนะครับผมโอเคก็เป็นขอเป็น 1.16.5 นะครับก็จะได้แบบว่าแฮปปี้มากๆนะฮะโอเคจะใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอต่อยพวกฟินเดอร์แมนให้มันเป็นสะใจก่อน